วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะดิฉันกฤติกาปั้นประเสริฐผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและหัวหน้าคณะทำงานโครงการคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอัมพิกาจันผ่องนะคะผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บนกองสิทธิประโยชน์ค่ะค่ะก็กลับมาอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคำถามที่มีผู้ประกอบการได้ถามมายังพวกเรานะคะวันนี้มีประเด็นคำถามที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงนะคะว่าระยะเวลาในการเก็บของไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าค่ะผอ.ว่าเราจะเก็บได้นานขนาดไหนคะผอ.วันนี้ที่เรามาในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวดีมาแจ้งสำหรับผู้ประกอบการด้วยนะคะเดิมเนี่ยของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตเนี่ยฮะเราให้เก็บได้ไม่เกิน2ปีนะคะหากมีความจำเป็นก็สามารถขอขยายได้อีก1ปีโดยผู้ที่จะขอขยายเนี่ยจะต้องยื่นหนังสือขอขยายก่อนที่จะหมดอายุ15วันนะคะกรณีถ้าผู้ที่ยื่นขอขยายระยะเวลาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตหรือเป็นเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนนะคะก็จะต้องมีหนังสือยินยอมของผู้ที่เป็นเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นด้วยค่ะค่ะในปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราได้มีประกาศใหม่นะคะประกาศที่187/2563เนี่ยนะคะให้อำนาจอธิบดีของเรานะคะในการที่จะขยายระยะเวลาในการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตอีกค่ะแต่ว่าการที่จะขอขยายในครั้งนี้นะคะจะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นนะคะซึ่งเป็นข้อผูกพันตามสัญญากับทางราชการนะเพื่อประโยชน์กับทางราชการแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศด้วยของที่จะขอขยายเนี่ยจะต้องมีระยะจะต้องเป็นสภาพของของที่สามารถเก็บต่อไปได้อีกไม่น้อยกว่า5ปีด้วยการที่จะยื่นขอขยายเนี่ยจะต้องยื่นเป็นหนังสือนะคะขอขยายระยะเวลาเพิ่มโดยให้เหตุผลและความจำเป็นพร้อมแนบเอกสารหลักฐานนะคะที่ตัวเองทำสัญญาไว้กับทางราชการนะคะมาประกอบกับหนังสือฉบับนั้นด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะผอ.เป็นไงคะคำตอบจากคลินิกของเราทุกท่านคงจะภูมิใจพอใจนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะว่าคำถามทั้งหลายนะคะเราจะรวบรวมมาแล้วก็เอามาตอบในรายการของเรานะคะเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะติดตามพวกเราต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ